ตรงนี้ก็เป็นบรรยากาศของร้านค้านะครับร้านค้าตรงลานจอดรถของจุดชมวิวเหมือนครับเปิดครับวันนี้เขาเป็นแอปเปิลแคร์นะครับผมเป็นพลับไม่ใช่เดินไปตรงนี้หรือว่าเดินไปตรงนู้นลูกใหญ่ก็มีครับเดินไปข้างล่างเหรอเดินไปข้างล่างว่าข้ามเขาไปดูนเหรอภูเขาไม่กินแล้วไป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 เดี๋ยวเราพูดตาแป๊บนึงพูดตาเข้าห้องน้ำอยู่ก็ที่เดียวถ้าตัวเดียวกำลังร้อนน่ากินเนาะดีเดี๋ยวขายยำเอาเลยเอาเลยจะสิมาเลยอยู่ตรงนี้แตงเต็มแครอทนะครับเยอะเลยครับแล้วก็มะระหวานนี่ครับตรงนั้นก็คือเป็นจุดที่เราออกมาจากอุทยานภูหินร่องกล้านะครับซึ่งผมเพิ่งผ่านมานะครับแล้วก็ตรงนี้เราเรียกว่าหน่วยพิทักษ์นะครับอุทยานทับเบิกครับอันนี้เป็นครับนี่ก็เป็นบริเวณร้านค้าของจุดชมวิวหน่วยทับเบิกนะครับก็น่ากินครับอันนี้เป็นข้าวสาลีข้าวโพดเนาะแล้วก็อันนี้เป็นมันเกาหลีเอาอย่างละอันแล้วกันครับผมเท่าไหร่ครับ20 บาทเดี๋ยวนะเอาตังค์ก่อนนี่ครับผมครับ20 บาทครับปุ๊บหล่นนี่เดี๋ยวครับผมจะลองชิมตรงนี้เลยนะให้น้องเขาผัดให้หวานดีสดแบบหวานนี่ครับข้าวโพดเผาครับต้องบอกว่าข้าวโพดปิ้งสิใช่ไหมคือข้าวโพดปิ้งครับหวานดีครับยังไม่เสร็จเลยนี่ครับอันนี้เป็นมันเกาหลีนะครับย่างผมแกะมาเนี่ยเขาบอกว่ามันฉุยเลยตอนนี้ร้อนมือมากครับถ้าหน้าหนาวน่าจะเวิร์กนะผมว่ากินมันร้อนๆหน้าหนาวแต่ตอนนี้ผมไปกินมันร้อนๆตอนบ่ายสามลองดูครับร้อนต้องมาลองนะครับมันเกาหลีปิ้งครับอร่อยดีครับดูควันเลยผมให้ดูควันเห็นควันออกมาแล้วครับร้อนครับไปคำ
แล้วร้อนจากเตานะครับอร่อยดีถ้าโรยน้ำตาลน่าจะอร่อยนะผมชอบโรยน้ำตาลมันโรยน้ำตาลอะไรเงี้ย